จกต์ละกันแต่ว่าเป็นโปรเจกต์เก็บตังค์นะคะซึ่งเป็นการแบบว่าทำกันเองนี่แหละว่าจะเก็บตังค์ได้เท่าไหร่มีการเซ็นสัญญากันเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีกฎใครผิดกฎเกิน5ครั้งนะคะก็จะต้องโดนอีกคนนึงลงโทษอะไรก็ได้เลยแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็จะมานับเงินกันว่าจากโปรเจกต์เนี้ยเก็บตังค์ได้เท่าไหร่แล้วก็จะไปเปิดบัญชีกันนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะนี่ก็วันที่เท่าไหร่เอ่ย27ค่ะ27นะคะวันศุกร์ที่27ค่ะก็จะมาเปิดบัญชีกันก่อนเลยจริงๆต้องรอให้ครบเดือนนะแต่ว่ามียุ่งค่ะช่วงนี้ยุ่งก็เลยจะมาเปิดกันวันนี้เลยวันศุกร์เป็นวันที่ว่างตอนนี้ก็จะมานับเงินกันเลยดีกว่าค่ะเอาของกินก่อนเลยกันเก็บมาทั้งเดือนนะคะตามกฎเดี๋ยวพูดกดคร่าวๆระหว่างนับเลยกันเสียงดังมากก็กดนะคะถ้าพี่จำได้ก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าได้เหรียญ5มาเนี่ยเหรียญ5ห้ามใช้นะคะแล้วก็ต้องเก็บกับประหยัดกับที่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดใครอัพโซเชียลไม่ว่าจะทางใดนะคะ Facebook Instagram หรือว่า Twitter หรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องเสียหยอดกระปุกครั้งละ1บาทนะคะต้องมีโพสต์นะคะแล้วก็มีอะไรนะแบงค์ที่โคตรใหม่นะคะต้องเก็บนะคะห้ามใช้มีอะไรบ้างคะเงินที่ได้มาจากที่มันไม่ใช่เงินรายวันที่แม่ให้นะคะต้องหักออก 25% นะคะลงกระปุกแล้วก็เงินที่ไปซื้อของไร้สาระหัก 10% ของราคาของหยอดลงกระปุกค่ะแล้วก็มีเราเอาอาหารมากินกลางวันเองไม่ได้ซื้อข้าวโรงเรียนเพื่อเป็นการประหยัดยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้เงินนี่ก็คือเงินที่กิ่งเก็บมาทั้งเดือนนะคะลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร อยากช่วยนะแต่เดี๋ยวงงติดแล้วเอาแบบติดแล้วทั้งหมด20เท่าไหร่โง่เลย24,00027ต้อง2เป็น25สิเก
เก็บไว้25วันนะคะได้ทั้งหมด600เป๊ะด้วยคาดคะเนมาดีดีมากๆค่ะเดี๋ยวจะช่วยเก็บนะคะเก็บแล้วเว้ยโอ้จริงๆเลยทำไมไม่โกยตรงนี้ใช่ไหมเราเหรียญไปจะมาดูของเราบ้างดีกว่าหนักมากแบกมาทั้งวันแบกเอาแบงค์ออกมาก่อนเอาแบงค์ออกมาก่อนนะคะเก็บนี้ค่ะที่มันเป็นรอยเท้าแบบนี้เพราะว่าครับต้องเล่นกระปุกแล้วก็ยัดยัดยัดเข้าไปนะคะกระปุกเต็มไป2รอบเทเหรียญทุกอย่างของที่สุดนะคะเงินน้ำเราจะใส่ถุงเลยละกันดีเห็นเพื่อ
ื่อนกินอย่างอื่นคือเอาขนมปังไปกินแต่เพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวไข่เจียวนู่นนี่แล้วก็อยากกินของคาวบ้างนะคะซึ่งก็อดทนสิ่งที่ลำบากที่สุดสำหรับการทำโปรเจกต์นี้นะคะคือกฎที่ห้ามเอาตังค์ออกมานับนี่แหละเป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะว่าเก็บตังค์ไปเรื่อยๆจนถูกเต็มไป2ครั้งอ่ะมันก็อยากรู้ว่ามีตังค์เท่าไหร่อ่ะแล้วก็สำหรับการทำโปรเจกต์นี้ใครผิดกฎแต่ละข้อแต่ละครั้งก็นับครั้งนับไว้นะคะครบ5ครั้งจะโดนหักโทษสำหรับตัวเราอ่ะก็ผิดไปถึง3ครั้งเลยค่ะมันเป็นข้อที่แบบว่าไม่ได้หยอดทุกนั้นเลยอ่ะมันต้องหยอดทุกวันไงแล้วก็ไม่ได้หยอดทุกคนเลยนะคะหลังจากนับตังก็รู้สึกดีค่ะได้ตังถึงจะน้อยกว่าอีกคนนึงก็ตามค่ะพิธีกรรายการทาวเวลแดรี่นะคะความรู้สึกหลังจากนับตังเมื่อกี้ช็อกคงเห็นหน้ากันแล้วนะรู้สึกว่ามันไม่ได้ได้เยอะขนาดนี้ไม่คิดไม่ถึงแบบตอนกินบอกว่า700เราก็ได้ไปเปิดบัญชีกันมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้นี่ค่ะก็เป็นอันนี้บัญชีของกิ่งนะคะเดี๋ยวก่อนก็นี่บัญชีของเราไทยพาณิชย์เปิดให้ดูไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะก็กว่าจะได้ทำบัญชีเปิดบัญชีนะคะตอนแรกเข้าไปแล้วเขายังไม่ให้ทำเพราะว่าบัตรประชาชนเป็นเด็กหญิงอยู่ก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะคะที่ชั้นใต้ดินที่สีคอนเนี่ยแหละจะมีที่ให้เปลี่ยนนะคะนี่ก็ไม่ต่างจากบัตรเก่าเลยค่ะต่างแค่ความสูงหน้ายังแมนเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราในรายการว่างเหรอก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนำวิธีของพวกเราไปเก็บตังค์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีเงินเก็บเหมือนกันบ๊ายบายเมื่อไหร่คะ